The proof. สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ลองมาทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับอันนี้เป็นโจทย์การเคลื่อนที่แนวตรงนะครับเป็นข้อสอบแพทนะก็โจทย์ให้กราฟมานักเรียนอ่านโจทย์ก่อนเขาบอกว่ากราฟแสดงตำแหน่งของนักเรียน4คนนะครับเป็นดังรูปในช่วงเวลา5วินาทีนักเรียนคนใดบ้างที่มีการกระจัดเท่ากันนะครับก็คื อมีกราฟ4เส้นนะคนที่1เองของกราฟคนที่1เดินนี้ครับโอเคป่ะคนที่2ก็คือนี้คนที่2นะครับคนที่3อยู่นี่ข้างล่างเนี่ยอยู่3เดินมานี่ครับคนที่4คนที่4เดินจากตรงนี้มาครับโอเคมั้ยครับนะทีนี้โจทย์ถามว่าการกระจัดเท่าใดนะครับการกระจัดหมายถึงว่าไอ้ตำแหน่งที่เปลี่ยนไปในช่วงเวลาที่กำหนดให้นะครับนะอาจารย์ขอเรียกว่าขอเรียกว่าเดลต้า x นะครับเดลต้า x เนี่ยเดลต้า x มีค่าเท่าไหร่ของแต่ละคนต้องเช็คก่อนเวลาทำต้องเช็คก่อนแล้วค่อยมาดูว่าของคนไหนเท่ากันนะครับแล้วค่อยมาเลือกช้อยนะครับเดลต้า x ก็คือนิยามคืออะไร x อะไรครับตำแหน่ง x ตอนหลัง x 2แล้วกันลบ x อะไร x 1นะครับ x 2คือตำแหน่งตอนหลัง x 1คือตำแหน่งตอนแรกตอนเวลาเริ่มต้นนี่ตอนเวลา5วินาทีนะครับทีเวลาคำนวณปุ๊บนักเรียนก็เขียนภาพประกอบนิดหน่อยให้เข้าใจง่ายขึ้นนะดังนี้นะครับปึ๊บมาดูกันโอเคไหมครับอันนี้เป็นกราฟที่แนวตรงเขียนกราฟรอไว้ก่อนนะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับนักเรียนมาดูคนที่1ก่อนคนที่1เนี่ยเริ่มที่เวลาเริ่มต้นนี่กราฟเส้นนี้คนที่1ตำแหน่ง x เท่าไหร่ครับคนที่1ที่เวลาเริ่มต้นที่เวลาเป็น0ตรงนี้ก็คือเท่าไหร่ครับตำแหน่งอยู่ตำแหน่งไหนครับตำแหน่งนี้ฮะตรงนี้ x1 เท่ากับ0ฮะเมื่อผ่านไป5วินาที5วินาทีปุ๊บมาอยู่ตรงนี้กี่เมตรครับ4เมตรอยู่ทางขวามือ4เมตรนับไป1 2 3 4อยู่ตรงนี้นะเพราะนั้นการกระจัดของคนที่1ตรงนี้ x2 นะครับก็จะมาทางขวามือโอเคมั้ยครับนะก็การกระจัดจะมีค่าเท่านี้มาที่ทางขวามือนะก็ไปทางขวากี่เมตรครับเดลต้า x จะไปทางขวาคืออะไรไปทางขวากี่หน่วย1 2 3 4ก็ได้บวก4เมตรเอาเรียนนับเอาได้เลยนับเอาได้เลยโอเคไหมครับจุดเริ่มต้นอยู่ที่ x1 จุดปลายที่ x2 เวกเตอร์โอเคไหมครับทีนี้เรียนมาดูคนที่2คนที่2ก็ใช้เส้นนี้แล้วกันนะครับคนที่2ก็ดูกราฟก่อนของเส้นไหนครับนี่ตรงนี้เห็นไหมครับเส้นที่2นะก็ดูที่เวลาเริ่มต้นที่เวลาเท่ากับ0ถ้ากับ0นะครับเพราะนั้นที่เวลาเท่ากับ0ปุ๊บ x1 ของเขาอยู่ที่บวก3เมตรนะครับบวก3เมตรก็เลยก็นับไป1 2 3ในตรงนี้นะนี่คือ x1 อยู่ตรงนี้ถ้าเท่าไหร่ครับบวก3เมตรถูกไหมทีนี้เมื่อเวลาผ่านไป5วินาทีเขามาอยู่ที่อะไรครับอยู่ที่อะไรบวก1เมตรบวก1เมตรระหว่างทางไม่ต้องสนใจนะครับเขามาอยู่ที่บวก1เมตรอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่คือตำแหน่ง x อะไรครับ x2 ฮะพันเวกเตอร์เขาพุ่งจากนี่มานี่โอเคไหมครับนะพันการกระจัดนะครับดูเห็นไหมเพราะนั้นคนที่2เนี่ยเดลต้า x เท่าไหร่คนที่2เดลต้า x เท่าไหร่ครับเดลต้า x เดลต้า x ก็คือเท่าไหร่ครับกระจัดก็คือมีขนาดเท่าไหร่2หน่วยไปทางซ้ายถูกป่ะก็คือลบอะไรครับลบ2เมตรไปทางซ้ายนี่คนที่2นะทำนองเดียวกันคนที่3นักเรียนก็มาดูว่าคนที่3เส้นไหนครับคนที่3ในเส้นล่างนี่ฮะเห็นไหมครับที่เวลาเริ่มต้นทีเท่ากับ0เขาอยู่ตำแหน่งอะไรท่านซ้ายก็คืออยู่ที่ตำแหน่งอะไรลบ3นักเรียนนับไป0อยู่นี่ลบ1ลบ2ลบ3อยู่ตรงนี้ลบ3ตรงนี้นะโอเคป่ะเห็น x1 อยู่ตรงนี้ x1 นะเมื่อเวลา5วิเขาอยู่ที่อะไรครับลบ1อยู่ตรงนี้ลบ1นะนี่คือ x ลบ1เมตรตรงนี้คือ x ขอโทษนี่คือ x อะไร x2 ฮะเพราะนั้นการกระจัดก็คืออะไรครับนะจาก x1 มา x2เวกเตอร์นี่ดูนะครับปึ๊บได้แล้วโอเคป่ะครับกี่หน่วยตรงนี้เท่าไหร่2หน่วยไปทางขวาก็เป็นเดลต้า x เท่ากับเท่าไหร่ครับ
บวกอะไรบวก2เมตรนะนี่สำหรับคนที่3คนสุดท้ายคนที่4คนที่4ก็คือกราฟเส้นนี้คนที่4กราฟเส้นนี้ครับนักเรียนดูที่เวลา0เริ่มต้นก็อยู่ที่อะไรบวก2บวก2ก็อยู่ขวามือนี่ x1 ก็อยู่ตรงนี้ x1 เท่ากับเท่าไหร่บวก2เมตรเห็นมั้ยครับนะคนที่4นะเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วระหว่างทางไม่ต้องสนใจที่จุดสุดท้ายตรงนี้เขามาอยู่ที่อะไรลบ1เขาอยู่ที่ลบ1อยู่ที่ลบ1นี่คือตำแหน่ง x2 ที่ลบ1 x2 นะครับของเขาผ่านการกระจัดก็คือพุ่งจากอะไรจากตำแหน่ง x1 มา x2นะครับเราเรียนดูว่าได้เท่าไหร่นะดูนะปึ๊บนับเลยครับนับช่องเลยครับก็ได้เท่าไหร่ครับกี่เมตร1 2 3 3เมตรฮะเดลต้า x ก็คือเท่าไหร่เท่ากับ3แต่ว่าไปทางซ้ายถูกไหมก็ตอบเท่าไหร่ลบอะไรครับลบ3เมตรทีนี้เรามาดูช้อยเท่ากันไหมดูอันไหนถูกเขาบอกคนที่1คนที่2มีการกระจัดเท่ากันไหมคนที่1บวก4คนที่2ลบ2ไม่เท่าผิดไปแล้วข้อนี้ผิดข้อ2คนที่2กับ3เท่าไหมครับ2กับ3ไอ้นี่ไปซ้ายนี่ไปขวาคนที่2ไปทางซ้ายลบ2เมตรคนที่3ไปทางขวา2เมตรไม่เท่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการจัดเป็นเวกเตอร์โอเคป่ะอันนี้มันทิศไปทางขวาไปทางซ้ายก็ไม่เท่าด้วยไม่เท่าด้วยผิดนะครับทีนี้มาดูคนที่3คนที่4เป็นไงคนที่3ไปได้เท่าไหร่ครับบวก2ทางขวาถูกไหมคนที่4ไปนะลบ3เมตรทางซ้ายไอ้นี่ก็ไม่เท่าด้วยไม่เท่าด้วยสรุปแล้วไม่มีข้อใดถูกโอเคไหมครับ